ชื่อแหม่มนะคะก็เรามีพระราชมีหัวใจที่อยากจะรับใช้ก็คือเราไม่ต้องการอะไรเราต้องการให้ก็คือเราอยากจะให้ดีกว่ากลายเป็นที่เป็นคนรับก็คือก็อย่างที่พระเยซูก็รักเรายังไงเราก็อยากให้ไม่ได้เราไม่รู้ได้ไม่ได้เราไม่รู้พอแต่อย่างเดียวก็คือเราให้เราอยากมีพระราชใจก็คือเด็กจะรับเชื่อหรือไม่รับเชื่อเราจะไม่เกี่ยวคือขอแต่ว่าเราแสดงความรักให้เขาเราอยากจะให้สมมติว่าถ้าเด็กแต่ก่อนมันไม่มีมันเราคิดแต่ว่าอยากจะได้คืออาจารย์มาใครมาแล้วก็อยากจะได้เราคิดว่าถ้าเราไม่ได้เงินเราจะมาทำไมอย่างนี้แต่ก่อนเงินเราไม่เกี่ยวแล้วทุกวันนี้ก็คือเราอยากจะให้แค่นั้นความคิดก็คือถ้าสมมติว่าประเภทสังคมนะเราจะแยกออกถ้าสมมติว่าสังคมเราอยากจะให้เด็กเขาเจริญเติบโตไปในทางที่ดีอยู่ในทางของพระเจ้าเราอยากจะปลูกฝังสมองของเขาให้เขามีความคิดคนในโลกนี้ไม่เลวร้ายไปหมดทุกคนอย่างน้อยๆก็คือลูกของพระเจ้าก็ยังรู้จักรักก็พยายามสอนเด็กเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าความรักที่พระเยซูให้เราเข้าใจแต่ก่อนเราไม่รู้ว่าพระเยซูรักคนทั่วโลกรักจนตายแทนจนเจ็บเวลาเราดูหนังแล้วก็บอกเด็กๆเหมือนกันบางทีเราบอกที่เรารักคุณได้ที่เรารักเด็กได้บางทีเด็กมันจะบอกว่าพระเยซูอยู่ที่ไหนคนง่ายๆพระเยซูอยู่กับเราทุกคนอยู่กับป้าเมียมด้วยป้าเมียมถึงรักหนูได้คือสังคมทุกวันนี้ความรักหายากกว่าคุณแต่เราบอกแล้วถ้าหายากมาหาคริสเตียนเป็นลูกพระเจ้าเราจะได้รู้ว่าความรักเป็นยังไงรักจริงมีไม่มีก็รักทุกอย่างไม่มีก็รักเอาหมดทุกคนแต่บางทีเขาก็ไม่น่ารักหรอกแต่เราก็ยังรักเราก็ยังไม่น่ารักพระเยซูก็ยังรักคุณพระเจ้าผมชื่อต้อมนะครับต้องเป็นสมาชิกของคริสตจักรนี้มาประมาณ30ปีแล้วครับแต่ภรรยาแต่ก่อนนี้ไม่ชอบเด็กพอมาเห็นเรื่องราวของพระเยซูที่หลังจากที่เรารับเชื่อมาแล้วเราไม่ดำเนินตามชีวิตจิตใจก็เริ่มที่จะว่าเราจะทำยังไงถึงเราจะได้ทำในสิ่งที่พระเยซูเป็นแบบให้เราเราเริ่มต้นที่ว่าอยากจะประกาศครับแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับเลยคิดว่าถ้าเราแสดงตัวเราออกสู่สังคมเพื่อให้คนเขาติดตามเราดีกว่าที่เราจะไปบอกว่าพระเยซูดีก็เริ่มจากนั้นมาก็พอดีเด็กก็มาให้ตังเขาวันละบางคนก็10บาทบางคนก็20ทำไปทำมาก็โทรไปหาอาจารย์คนหนึ่งที่เขาเคยช่วยเหลือมานะครับเขาบอกว่ามันจะถูกต้องหรือไอ้ให้เด็กทำงานเขายังเล็กถ้าเราเชื่อพระเจ้าจริงๆเราต้องกล้าที่จะไม่ต้องเอารายได้เข้ามาเราต้องให้เขากล้าไหมเขาถามบอกว่ากล้าถ้ากล้าก็เปิดเป็นสอนเด็กเป็นยังไงผมก็เปลี่ยนจากจ้างเด็กทำงานแล้วมาให้เขาหัดร้องเพลงพระเจ้ามาเต้นมาอะไรมาวันเสาร์ครึ่งวันนี้จะให้เขามา
เลี้ยงอาหารเช้าแล้วก็เที่ยงคนไหนที่อยากกลับก็ไปส่งคนไหนที่จะอยู่ต่อก็อยู่แต่ภรรยาผมไปขายลูกชิ้นแต่ผมจะอยู่ดูว่าเขาทะเลาะกันครับพอวันอาทิตย์ก็จะชวนมาคิดกิจจักรเพื่อให้เขาได้เห็นวิธีการนมัสการแล้วก็ไปหาผู้ปกครองเขาไปบอกว่าที่สิ่งที่ทำนี้ทำเพื่อแสดงความรักคือจะประกาศไปในตัวแต่ไม่เน้นมากครับคือจะสำแดงมากกว่าที่จะพูดขอบคุณพระเจ้าครับผมจากหัวใจพี่น้องทุกคนว่าชีวิตที่เราอยู่กับพระเจ้าเรารับใช้พระเจ้าไม่ใช่ต้องมีเงินแต่เรามีหัวใจนะครับมีความรักเพื่อเยซูมอบให้เราทุกอย่างแล้วพระเจ้าก็จะเลี้ยงดูเราเหมือนชีวิตครอบครัวของผมก็ไม่มีอะไรแต่ว่าก็ที่เราทำได้ก็เพราะว่าอยากทำเพื่อพระเจ้าของเราผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับเพราะว่าเรื่องเงินมันก็สำคัญนะครับการดำเนินชีวิตต้องมีเงินแต่ว่าถึงไม่มีเงินก็มีสิ่งที่ทำได้เหมือนกันเดี๋ยวไปด้วยค่ะอาจารย์ไปนะ